โอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนไลฟ์นี้มาแป๊บๆนะคะเดี๋ยวฟ้าก็จะลงละจะมาบอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะพี่ฟ้าก็จะได้เดินทางแล้วไม่อยากใช้คำว่าไม่กี่นาทีใช้คำว่าไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้เดินทางแล้วในวันพรุ่งนี้นะคะใครที่อยากจะไปส่งพี่ฟ้าเป็นโอกาสที่ดีมากๆก็คือที่สนามบินสุวรรณภูมิตอน4:30นะคะแล้วก็พี่ฟ้าน่าจะถึงสนามบินประมาณ4:30ประมาณนี้แหละนะคะสุวรรณภูมิก็จะเดินทางไปอินโดนีเซียแล้วแต่พี่ฟ้าน่าจะไปลงที่จาการ์ตาก่อนนะคะแล้วก็นั่งเครื่องต่อไปอีกรอบนึงที่บาหลีถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตอนนี้นะคะทุกคนยังสามารถที่จะโหวตกันได้เรื่อยๆเลยนะคะทางเพจ Miss Grand International เนาะเพราะว่ามันน่าจะหมดประมาณวันที่5หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะกับผลโหวตเนาะก็ใครที่จะได้ทานข้าวกับเขาเรียกว่าองค์กร MGI ก็อยากให้มีไทยแลนด์อยู่ในนั้นนะคะพี่ฟ้าจะบอกว่าขอความร่วมมือคนที่จะมาส่งพี่ฟ้าที่สนามบินนะคะไม่ต้องเอาอะไรมาให้พี่ฟ้าเลยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกระเป๋ามันฟลิกแล้วเรียบร้อยไม่ต้องเอาอะไรมาให้นะคะเพราะว่ามันไม่สามารถเอาไปได้กระเป๋ามันฟลิกแล้วแล้วก็ของแน่นแล้วตีสี่ครึ่งที่สุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมินะไปส่งกันได้รักทุกคนเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะใจมันหวิวอ่ะใจมันโหงอ่ะทุกคนเข้าใจว่ามันแบบ มันโหงอ่ะคือมันตื่นเต้นด้วยแล้วก็มันเป็นการเก็บตัวที่ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็รู้ว่าประมาณ1เดือนเราก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้คือเราออกอีเวนต์ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆออกงานได้เจอแฟนคลับได้เจอทุกๆคนอะไรเงี้ยพอเหมือนเราจะได้แบบไปเก็บตัวที่อินโดใช่ไหมแล้วมันดูหวงๆมันแบบใจมันหวิวหวิวแต่ว่าพร้อมเต็มที่สู้เต็มที่ตอนเก็บของไปก็รู้สึกแบบนิดนึงตื่นเต้นด้วยแล้วก็เราไปพร้อมเขาเรียกว่ามงกุฎแล้วก็สายสะพายไทยแลนด์เนาะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดส่วนใครที่มาส่งไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรก็เขาน่าจะมีไลฟ์สดด้วยนะคะก็สามารถที่จะให้กำลังใจผ่านทางหน้าจอได้เช่นเดียวกันมาบูไฮฟิลิปปินส์ใช่ค่ะ My roommate is Philippine สวยมากBeautiful Queen ใช่คิดถึงทุกคนอยู่แล้วแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เก็บของไปก็แบบใจหวิวไปตอนนี้พยายามที่จะเคลียร์ทุกอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราแบบกังวลหรือว่าไม่สบายใจเคลียร์โละทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็คือทำให้สมองแบบโล่งมากที่สุดเพื่อที่จะเตรียมมือรับกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือการประกวดขอให้ทุกคนเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้พี่ฟ้าด้วยซึ่งการประกวดสำหรับพี่ฟ้าก็คงจะไม่ได้ง่ายแน่นอนเนาะแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกประเทศเลยที่ประกวดรับรองพี่ฟ้ามีความรู้สึกว่ามันสนุกมากๆแน่นอนแค่คิดแบบแพทเทิร์นที่ดูตารางต่างๆแล้วก็ชุดที่เราจะแต่งตัวเอ็กเซสซอรี่ต่างๆก็รู้สึกว่ามันสนุกมากๆนี่แค่เรานะยังไม่ได้ไปรวมตัวกับเพื่อนๆมันก็คงจะสนุกมากๆเช่นเดียวกันเขาก็จะมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจ Miss Grand International อยู่แล้วนะคะซึ่งทุกคนสามารถไปติดตามเพจได้เพื่อที่จะได้ดูการเคลื่อนไหวว่าแบบในแต่ละวันตารางกิจกรรมไปที่ไหนทำอะไร พี่ฟ้าเอากระเป๋าไป
10ใบระวังเจ็ตแลกก็นิดนึงนะก็แอบกลัวนะแต่ว่าสบายนี่ตื่นเมื่อวานก็เก็บของไม่ยังไม่ได้นอนเลยพี่เต่ามันตื่นเต้นอะไรก็คิดว่าวันนี้จะได้นอนไหมตอนแรกเราก็คิดนะว่าเราไม่ตื่นเต้นหรอกเราแบบเรามีเวลาเตรียมกายเตรียมใจมาแล้วแต่พอมันถึงเวลาจริงๆอ่ะมันก็ตื่นเต้นอยู่ดีอยากกินมาม่าหนูเต็มกระเป๋านะพี่แชมป์ขอให้บอกอาหารของแห้งนะเตรียมพร้อมแต่เชื่อว่าพอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ได้กินเหมือนตอนที่อยู่กองใหญ่มิสแกรนด์ไทยแลนด์พี่ฮอตก็เตรียมไปเยอะมากๆแต่ว่าก็ไม่ได้กินเพราะว่าเดี๋ยวห่วงเรื่องโซเดียมบ้างแบบบางทีก็เหมือนแบบอยากพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยเจอกันค่ะพี่การ์ดพรุ่งนี้ฟาดๆเลยนะ Safe flight for tomorrow daddy thank you see you in Indonesia tomorrow เราน่าจะถึงประมาณไม่เกินเที่ยงเกียวไม่น่าจะได้ไปส่งค่ะ Don't give up daddy ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราแบบสตรองมากๆในทุกๆเรื่องก็คือกำลังใจดีๆจากทุกคนเลยแล้วก็ในช่วงนี้ก็คือแม่ๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์ช่างเมคอัพเพจต่างๆก็คือแบบDM มาเยอะมากๆมีทั้งที่ได้ตอบและไม่ได้ตอบนะคะแต่ว่าจะพยายามอ่านแบบให้ครบทุกอันขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับ DM ค้างไปเลยเขาเรียกอะไรที่มันกอง DM อ่ะคือค้างไปเลยอ่ะเข้าไปอ่านไม่ได้มันค้างมากๆคือข้อความเยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรรักแล้วก็ซัพพอร์ตให้กำลังใจกันอย่างดีมากๆจริงๆขอบคุณที่เอ็นดูกันsupport from Vietnam thank you กำเอิญเวียดนามเตยบาลโชว์ผมหน่อยลาพันเซลใช่ก็ไปเขาเรียกว่าเวลาเก็บตัวเนาะมันจะได้ง่ายต่อการใช้ชีวิตไงเพราะเราผมสั้นแล้วเรารู้สึกผมผมจริงมันประมาณเท่านี้เรารู้สึกว่ามันทำลำบากมันจะไม่ฟาดเราก็เลยแบบ hi ใช่เป็นผมแท้ 100% ตอนนี้ก็คือเป็นสาวหวานเราต้องลดความเป็นจ่าดีลงไปก่อนหรือว่าเสียเบิ้มลงไปก่อนตอนนี้ก็คือต้องให้อิงฟ้าวราหะออกมาทำงานไฮเห็นไหมลาบันแซวน่ารักมากขอบคุณค่ะแล้วก็รอดูนะว่ารูมเมทจะบันเทิงกันแค่ไหนเนาะเพราะว่าเราก็ฟิลิปปินส์เขาสวยมากๆ Hi Ivan see you tomorrow เขาสวยมากๆจริงๆ see you tomorrow ขายขำตลอดพี่อ่ะไม่ขำเมื่อกี้จะพูดอะไรเชื่อไหมว่าพี่ฟ้าจะมีประเทศที่อยู่ในใจว่าเราแบบเนี่ยเราต้องทำกันบ้านว่าแบบเราจะต้องเล็งใครไว้บ้างที่เป็นแบบคู่แข่งของเราในการประกวดอะไรเงี้ยเราได้มาเป็นรูมเมทกันฟิลิปปินส์ beautiful queen สวยมากสวยมากจริงๆมันเขินไงมันก็จะเขินด้วยอะไรด้วยแต่ว่าโชคดีหนึ่งอย่างก็คือด้วยความที่ภาษาอังกฤษเรามันไม่ได้แบบนิเกทีฟมากใช่ไหมความเป็นสำเนียงของฟิลิปปินส์จะฟังง่ายกว่าอังกฤษแท้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราแบบสื่อสารกันได้ดีได้อยู่แหละคิดว่านะคะรอดูเดี๋ยวคนจะได้มาแบบไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูได้รู้จักกันไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะตื่นเต้นฟอร์มฟิลิปปินส์ให้มาพูดให้ฟิลิปปินส์
welcome Indonesia Infa thank you ไม่ได้นอนคิดว่ามันตื่นเต้นเข้าใจไหมแค่คิดไงแบบตอนแรกมันไม่ตื่นเต้นอะตอนแรกคือเราคิดว่าเรามีเวลาเตรียมตัวแต่พอถึงเวลาวันนี้จริงๆหรือเมื่อวานตอนที่เก็บกระเป๋าอะไรเงี้ยตอนแรกเลยนะคิดว่าเออเราคงไม่ได้เอาของอะไรไปเยอะพี่ฟ้าเป็นคนแบบชอบไม่ชอบแต่งตัวที่อิสเซอรี่เยอะมากๆอะไรเงี้ยที่ว่าเราคงไม่ได้เอาอะไรไปเยอะหรอกพี่ซันพอเมื่อวานไปซื้อของเท่านี้พี่ซันบอกว่าแน่ใจว่าไป1เดือนไม่พออันนี้ก็สวยพี่ซันอันนี้ก็สวยเอาหนูคิดไปแล้วว่าลุคนี้จะต้องวันนี้อันนี้หนูคิดไปแล้วว่าลุคนี้จะต้องใส่อิสเซอรี่อันนี้รองเท้าอันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นรองเท้ากระเป๋า1Thailand love Philippines yes of course รักมากนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็จะลงไลฟ์มาค่ะทุกคนไม่มีอะไรเลยไลฟ์เนี้ยแค่ตื่นเต้นพี่เนยสวัสดีค่ะตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรรอพี่ซันมาช่วยเคลียร์ของอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องเริ่มทยอยขนกระเป๋ากันอีกรอบนึงมันตื่นเต้นอะทุกคนเดินทางปลอดภัยขอบคุณนะคะมาส่งกำลังใจให้น้องนะขอบคุณนะคะพี่เนยเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวแบบเจอกันนะคะฟอร์มเวียดนามไฮพี่ฟ้าเอาอะไรไปแจกเพื่อนๆต่างชาติเอาอะไรไปดีอะคิดก่อนพี่ใบเตยสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้นะคะคนเก่งขอบคุณมากๆเลยค่ะเชื่อมั่นในตัวพี่ฟ้าเสมอขอบคุณนะคะแล้วก็ความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆทุกเรื่องทุกราวเนาะที่มันเกิดขึ้นเป็นดราม่าต่างๆที่ก็ไม่เคยจะได้พักสักทีมันก็ทำให้พี่ฟ้าสตรองมากขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเติบโตเป็นคนที่มีเชื่อว่าจะเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหนึ่งข้างหน้าก็เรียนรู้ข้อผิดเรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็นำมาแก้ไขกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เรามีสติมากขึ้นมีเขาเรียกว่ามีปัญญาที่ดีขึ้นน้ำปลาไม่น่าจะเอาไปได้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนแบบมอบให้แล้วก็ขอบคุณแบบโอกาสต่างๆที่ทุกคนแบบให้กันเสมอมาเลยขอบคุณมากๆจริงๆตื่นเต้นจะได้เจอไทยแลนด์พรุ่งนี้ไม่เคยเจอกันเลยติจ้าคุณโกโก้สวัสดีค่ะเฮ้ยพรุ่งนี้ต้องน้ำตาแตกแน่เลยแล้วให้ขี้มุกโป่งแน่เลยอ่ะน้ำพริกเอาไปยังหนูเอาไปแล้วค่ะเอาไปครบทุกสูตรเพชรต้องผ่านการเจอไหนขอบคุณนะคะแม่ป๋อเปี๊ยะพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ไปส่งหรือเปล่า Love Long Hair ขอบคุณนะคะเนี้ยต่อผมเพื่อที่จะเข้ากองเพื่อให้ดูแบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่มากดูโตมากขึ้นแต่หลังจากกลับมาแล้วไม่แน่จะตัดผมสั้นก็ได้เป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะก็แน่นอนแหละก็มันเหมือนแบบว่าเราไม่ได้เป็นคนดังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะเราก็เพิ่งจะมามีแบบชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นคนสาธารณะอย่างที่ทุกคนบอกอ่ะบางครั้งมันก็มีทั้งที่รู้ตัวหรือไม่
กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าบอกนะว่าเสียงหายสายเข้ารอก่อนมาแล้วมั้งเปล่าไม่ใช่ที่หรอกสายเข้านะคะช่วงนี้สายเข้าเยอะมากทั้งญาติทั้งแม่พี่น้องก็คือรู้ว่าพรุ่งนี้จะเดินทางแล้ววันนี้โทรกันมาทั้งวันไม่มีอะไรค่ะทุกคนตกใจฟิลเตอร์ที่ฟิลเตอร์ลอยเซฟไฟนะคะน้องสาวได้เลยค่ะพี่ยิ้มเดี๋ยวเจอกันนะกลับมาเราต้องฉลองกันนะเอาละค่ะจะลงไลฟ์แล้วเพราะเดี๋ยวต้องเก็บกระเป๋าต่ออีกนิดนึงก่อนที่พี่ฟ้าจะไปนะคะทุกคนก็ยังสามารถที่จะเขาเรียกว่าสั่งซื้อสินค้าต่างๆได้ไว้ดูต่างหน้าเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาอิงฟ้าหรือว่าคอลลาเจนอิงฟ้านะคะก็สามารถที่จะ สั่งซื้อกันไว้ได้เนาะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าพรีเซนเตอร์ต่างๆนะคะทุกคนก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันได้เป็นกำลังใจจะเอามุมกลับบ้านเราให้ได้ค่ะสู้สุดตัวเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ต้องเดินถอยหลังเพราะมันคือการประกวดไม่ใช่การเต้นลำวงเนี่ยมันชอบติดตลกอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแหละจะมีแค่การเต้นหน้านาคเท่านั้นที่จะทำให้พี่ฟ้าถอยหลังได้เพราะฉะนั้นไม่มีเหยียบเบรกค่ะไทยแลนด์สู้ตายบอกเลยบอกเลยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ฝากดูทุกๆการติดตามของกองประกวดด้วยที่เพจ Miss Grand International เขาคงจะไลฟ์บ่อยๆนะคะและก็ฝาก follow นางงาม Beauty Queen ทุกๆประเทศเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ My roommate is Philippines Mabuhay See you ไปแล้วนะคะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันนะคะตอน 4:30 ไปส่งกันเยอะๆนะเดี๋ยวไม่ได้เจอกันนานคิดถึงมาเห็นหน้ากันก่อนบ๊ายบาย